ครับครับสวัสดีครับผมนุ้งหนิงครับผมโจอี้ครับผมวันนี้เราอยู่ไหนพี่วันนี้เราอยู่ที่ไบเทคบางนางานบิ๊กมอเตอร์เซล2019อ๋องานนี้ที่เขามีทั้งรถใหม่รถมือสองรถมอไซค์แล้วก็ใช่รถยูสค่ะรถยูสรถยูสนะครับรถยูสคืออะไรรถยูสคือรถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วโอเคนะครับแต่ว่าสภาพยังดีอยู่มีวารันตีซึ่งก็มีให้คนเลือกกันนะครับไม่เป็นป้ายแดงก็มีนะครับรถยูสก็มีอย่างที่กล่าวไปซึ่งป้ายแดงเนี่ยงานนี้เขาก็มีไฮไลท์เหมือนกันแต่ละค่ายมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปดูใช่ไปดูกันโอเคไปมิตซูบิชิมิตซูบิชิดีExpander ก่อนดีนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับ MPV จัดที่นั่งซึ่งดีนะครับนะฮะออปชันครบกว้างขวางใช่ไหมครับสวัสดีครับ Mitsubishi Xpander นะคะก็จะเป็นตัวที่เหมาะสำหรับในเรื่องของการบรรทุกคนหรือว่าบรรทุกของก็คือจะเรียกได้ว่าเป็นรถที่สามารถบรรทุกได้เยอะแล้วก็ราคาจับต้องได้เชิญเข้าไปเลยครับให้นั่งเดี๋ยวพี่ตามเข้าไปคืออันนี้ค่ะอันนี้จริงๆก็คือสามารถแบบว่าปรับพับได้หมดเลยเหมือนด้านหลังก็เหมือนกันนะคะพับเรียบได้เลยแล้วก็มันเป็นแยกกันสองตอนนี้กว้างขวางแบบว่าใส่จักรยานบางคนชอบทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมาะเหมือนกันด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นฟาแฟดอีโคคาร์นะครับมิราดและแอทราดนะครับโดยระหว่าง2ตัวนี้ก็จะมีไฮไลท์เป็นตัวนี้นะครับเป็นมิราดตัวลิมิเต็ดนะครับที่เพิ่งออกมานะครับเป็นการปรับโฉมนะครับให้มันดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตขึ้นเช่นหลังคาสีดำนะกระจกมองข้างสีดำนะครับนะฮะตัวนี้ก็มีปรับนี่ล้อดำนะครับล้อดำดูสปอร์ตขึ้นนะครับสวยขึ้นนะครับเป็นอีโคคาร์นะครับพิกัด 1,200 นะครับราคาเร้าใจนะครับเป็นเจ้าของได้ง่ายนะครับ New Mitsubishi Pajero Sport นะครับตัวนี้ก็ข้างหน้านี่ครับกันชนใหม่กันชนใหม่พร้อมไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ส่งสปอร์ตขึ้นนะครับแล้วก็จะดูมีเหลี่ยมสันดูมีความเท่บึกบึนขึ้นนะครับผมเดย์ทำรันนิ่งใช่มี running light นะครับมี DIL ใหม่แล้วก็ตัวนี้เป็นนะครับที่ฉีดน้ำนะครับที่ฉีดน้ำล้างไฟหน้านะครับนี่มาให้ไฟท้ายดีไซน์ใหม่ครับสั้นลงกว่าตัวเก่าเป็น hand free tailgate และ hand free tailgate นะครับคือเปิดได้โดยไม่ต้องกดสวิตช์หรือกดรีโมทแค่สมมุติเราถือของอยู่นะเราก็เอาเท้าเตะเข้าไปแถวบริเวณซุ้มล้อหลังนะครับจะมีเซ็นเซอร์อยู่ทำหนังนะครับสวยงามนี่ครับจอรุ่นใหม่ครับ8นิ้วเป็นกราฟิกตัวนี้ก็สามารถเปลี่ยนรูปแบบได้3รูปแบบนะครับเราก็จะมีภาพกราฟิกที่เป็นรูปรถนะฮะรูปตัวนี้ก็จะมีบอกตั้งหนังเกียร์นะครับมีการเปิดประตูนะครับเบรกฮะใช่ไฟเบรกติดด้วยเฮปาร่าส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นของเพื่อน4ล้อนะครับก็จะมีออปชั่นในเรื่องของบอกเพื่อน4ล้อเช่น 2H 4H นะครับ 4H LC นะฮะแล้วก็จะมีเปลี่ยนออฟโรดโหมดสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเด็ดเลยคือนี่ช่องเชื่อมต่อความบันเทิงนะครับจะมี USB ให้2พอร์ตมี HDMI 1พอร์ตนะครับในด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็จะมีทั้ง USB แล้วก็ HDMI เช่นกันกดเปิดฝาท้ายตรงนี้ได้ด้วยฝาท้ายเปิดจะตีหน้าใครไหมลองดูถ้ามีเสียงโอ้ยก็รู้เรียบร้อยครับฝาท้ายเปิดหลับไปแล้วโอเคหลับไปแล้วคุณลุงหลับไปแล้ว1คนนะครับผมมีระบบกันตีหน้าให้นะครับมีครับใช่ครับนี่มาเลยมาแนะนำมีอะไรเด็ดๆบ้างในตัวนี้ที่มาใหม่นี้จะเป็นเรื่องของเรื่องจอใหม่ครับผมอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นจอ LCD 8นิ้วเลยจอภาคใหม่เนี้ยใช่ครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของระบบคอนโทรลผ่านมือถือครับผมจะใช้มือถือเป็นรีโมทได้เลยก็คือต้องโหลดแอปใช่ครับผมหน้าตาแอปจะประมาณนี้ทักษะออนไม่ใช่ครับไปกันได้ฮะอยู่กันยาวฮะอยู่กันยาวผมหน้าตาแอปประมาณนี้ครับผมก็มีสั่งเปิดปิดฝากระโปรงท้ายล่วงหน้าบางทีเราจะมาเปิดทีหลังเนาะแล้วก็อันนี้ดูการแจ้งเตือนของรถว่ารถเปิดประตูไหนไว้บ้างอะไรเงี้ยครับดูว่าไฟฉุกเฉินปิดหรือยังรถสตาร์ทอยู่ไหมอะไรเงี้ยครับนี่ก็สามารถดูอัตราเส้นเปลืองของรถได้ครับผมผ่านแอปก็คือย้ายตัวรายละเอียดตัวนี้มาไว้ในมือถือตรวจสอบได้แล้วก็พวกตามหารถเปิดไฟหน้าอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ดูแจ้งเตือนว่าเราใช้งานอะไรไปบ้างสั่งเปิดปิดอะไรไปบ้างดูประวัติการใช้งานผ่านแอปได้หมดเลยครับในอนาคตอาจจะมีการลิงก์กับ Google Map ด้วยเพื่อหาที่อยู่ของรถ
ได้ด้วยครับผมแต่ว่าถ้าหน้าจอนี้ก็มีตัว GPS อยู่แล้วใช่ครับมี Navigator ให้อยู่แล้วครับให้อยู่แล้วซึ่งเวลาลูกค้าใช้ Navigator ในจอเนี่ยเวลาเราดูเหมือนเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ไหมครับมันจะมาแจ้งเตือนตรงนี้ได้ด้วยมันจะมาแจ้งเตือนที่หน้าปัดฝั่งนี้เลยแจ้งเตือนที่หน้าปัดฝั่งนี้เลยใช่ครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ครับผมจะไม่ต้องสลับสายตาไปมาครับถือว่ามีความล้ำหน้ามากใช่ครับผมนิดนึงส่วนใหญ่ก็จะปรับเมื่อก่อนถ้าสังเกตตัวโฉมเก่าเนี่ยพวกระบบฟอกอากาศพวกอะไรเงี้ยจะต้องไปกดปุ่มตรงนั้นหมดเลยอันนี้เราจะเปลี่ยนเป็นมาเซตติ้งในนี้หมดเลยใช่ครับซึ่งง่ายขึ้นหรือยากขึ้นผมว่าง่ายขึ้นแล้วกันฮะไม่ต้องสะดุดไม่ต้องละสายตาออกจากตัวเดินไม้อะไรเงี้ยครับราคาโอ้โหอันนี้ต้องถามที่ปรึกษาการขายเลยครับผมเป็นเอ็กซ์เพิร์ทก็ตอนนี้ค่ะจะมีดอกเบี้ยพิเศษนะคะจะเป็น 1.99 ค่ะคุณลูกค้าแล้วก็จะมีในเรื่องส่วนลดของตกแต่งชุดตกแต่งค่ะถ้าเป็นลูกค้าเก่าของมิซูของเรานะคะก็จะได้ดอกเบี้ย 1.89 ด้วยนะคะแล้วต่อไปเราจะไปดูรุ่นไหนต่อตามอะไรครับตอนนี้เราก็มาที่ไททันตกแต่งครับ Liberty Walk แนว Liberty Walk นะครับมีการใส่โป่งนะครับเพิ่มความกว้างของตัวถังนะครับคือเขาเอาไททันตัวเตี้ยหน้าใหม่ไปแต่งใช่ตัวนี้ก็จะมีล็อกด้วยธรรมดาครับเดี๋ยวเอากล้องส่องดูฮะเรากล้องผ่านดูครับออปชั่นเนี่ยมีพวงมาลัยมีพวงมาลัยมั่วๆนะครับมีหัวเกียร์สปาร์โก้นะครับเบาะเลคคาร์โลเบาะเลคคาร์โลไปฮะเบาะเลคคาร์โลครับเบาะเลคคาร์โลนี่รถเดิมๆครับจะมาเป็นแบบนี้นะครับจะมาแบบนี้เลยประตูเป็นโอเพนแคปตัวนี้จะเป็นตัว4ประตูนะครับ4ประตูน่าจะเป็นขับเคลื่อน4ล้อเอาไม่ใช่คือ42ครับ40 42ครับผมเครื่อง 2.4 นะครับแต่ว่าจริงผมชอบนะผมชอบตัว Liberty Walk นะผมชอบมันสวยดีแบบมันใส่โป่งออกมาแล้วมันดูแบบบึกบึนดูแข็งแกร่งดีนะครับนี่เป็นโหลดเตี้ยอีกหน่อยจะสวยมากนี่คันบนเวทีครับคันนี้จะเป็น Mitsubishi Triton Absolute นะครับเป็นตัวแต่งพิเศษนะครับซึ่งดูจะเป็นดูกันอันนี้เขาเรียกกันแข็งใช่ไหมกันแข็งด้านหน้าสีแดงนะครับไฟ LED ขาวแบบสว่างวาบมาเลยนะครับไฟใช่ไหมฮะไฟครับนี่ครับนี่ดูด้านข้างดูด้านข้างโป่งนี่นูนออกมานะครับเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็ล้อมีการใส่ล้อแม็กใส่ล้อแม็กแล้วก็มียางเป็นยางแบบยางออลเทเรนใช่ไหมเป็นยางออลเทเรนแล้วมีการแต่งด้วยลายเป็นคาร์บอนนะครับแล้วก็มีราวมีสปอร์ตบาร์ข้างหลังนะครับที่แบบต่อเนื่องยาวถึงหลังคาเลยฝั่งนี้โอ้นี่ครับมาแล้วครับนิวปาเจโร่สปอร์ตนะครับที่เราพาไปดูเมื่อกี้นี้แต่คันนี้เป็นคันที่อยู่บนเวทีสวยใช่ครับรถน่ารักมากเลยใช่ครับแล้วที่ผ่านไปนะครับก็คือไฮไลท์บางส่วนนะครับที่เกิดขึ้นในงานบิ๊กมอเตอร์เซล2019ที่ไบเทคบางนาแห่งนี้นะครับผมถ้าใครอยากจะมาดูตัวเป็นๆมาสัมผัสยนต์กรรมใหม่ๆมาดูความขาวความเนียนนะของเหล่ายนต์กรรมนะมากันได้นะครับที่นี่นะครับบิ๊กมอเตอร์เซล2019ที่ไบเทคบางนาตั้งแต่วันนี้นะครับถึงวันที่25ธันวานะครับเอ้ยนานไปนานไปเหรอ25สิงหาครับโอเคครับ2563 62อ๋อโอเคนะครับ62นะครับ25ใช่นะครับใช่ครับคือวันอาทิตย์ใช่ครับมาชมกันได้นะครับเรียนเชิญนะครับสำหรับวันนี้เราขอตัวไปเดินดูความขาวความเนียนของรถใหม่ๆก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม